สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้คลิปนี้กินบะหมี่เกาหลีแล้วครับผมบะหมี่เผ็ดเกาหลีซัมยังเนี่ยตอนนี้ออกมาทั้งหมด6รสนะครับที่เข้าประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นรสที่ผมยังไม่ได้ชิมนะครับก็คือสูตรเย็นนะฮะซองสีฟ้าสูตรเย็นก็คือมันก็ต้องเหมือนลวกเส้นธรรมดาแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำเย็นนะฮะแล้วก็กินแบบเย็นๆเหมือนคล้ายๆแบบพวกฟิลแบบกินหมี่เย็นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเผ็ดมากน้อยกว่าเดิมเพียงใดเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับผมลวกเส้นแล้วนะฮะตอนนี้เส้นสุกแล้วนะครับผมคืออันนี้เป็นบะหมี่สูตรเย็นนะฮะเส้นจะเล็กกว่าไอ้แบบอย่างอื่นนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยอันนี้เส้นเหมือนมาม่าไทยมากฮะปิดแก๊สนะฮะเส้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าเส้นแบบมันจะแบบเล็กๆเหมือนมาม่าบ้านเราเลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นเราก็จะลวกน้ำนะฮะอันนี้ลวกน้ำออกแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือเราก็ต้องเอามาแช่น็อกน้ำเย็นนะฮะในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือน้ำเย็นแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปอีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปในน้ำเย็นแล้วนะครับแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะฮะให้มันเย็นๆนะฮะอันนี้มีน้ำแข็งอยู่ข้างในนะฮะแช่ไว้เลยเย็นๆนะฮะจะชื่นใจกันเลยทีเดียวนะฮะรอแป๊บแช่แป๊บฮะน้ำตอนนี้เริ่มอุ่นแล้วนะฮะเพราะว่าเส้นมันร้อนฮะแล้วน้ำมันเย็นจัดนะฮะตอนนี้น้ำแข็งเริ่มละลายหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้ใส่น้ำแข็งไว้เต็มกะละมังเลยนะฮะตอนนี้เริ่มละลายแล้วฮะเอาแล้วครับคราวนี้เอาน้ำเย็นออกนะฮะคราวนี้ก็มันจะกลายเป็นเส้นที่มีแต่ความเย็นนะฮะไม่มีความร้อนเลยคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะฮะที่เขามีมาให้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเอาแล้วครับอันนี้ดูข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงนะครับโอเคครับใส่เสร็จแล้วครับต่อไปเดี๋ยวจะคลุกเคล้านะครับเอาแล้วครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปจะกินนะจ๊ะเอาละฮะมาถึงขั้นตอนการกินนะฮะจับเวลาเหมือนเดิมครับแล้วเราจะกินโดยที่เราไม่กินน้ำเหมือนเดิมนะฮะลองดูฮะอันนี้เป็นสูตรเย็นนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติแตกต่างจะธรรมดายังไงฮะเริ่มจับเวลาฮะไปแล้วนะฮะโอเคอันนี้เป็นรสสุดท้ายนะฮะที่ผมยังไม่ได้กินนะฮะลองดูว่าจะแตกต่างกับแบบแห้งหรือเปล่านะฮะแบบแห้งปกตินะฮะรสชาติผมว่ารสชาติมันโหทำไมปากแดงแล้วล่ะคำแรกเดี๋ยวนะผมว่ารสชาติมันก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าด้วยความที่เส้นมันไม่ร้อนอ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบมันเลยรู้สึกแปลกๆอ่ะจะบอกเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะผมว่าเส้นแบบที่ไม่ใช่สูตรเย็นดีกว่ามันจะเส้นมันจะใหญ่ๆนะหนานุ่มๆอ่ะอันนี้เส้นมันเหมือนแบบเส้นมันเล็กอ่ะเหมือนมาม่าไทยมากเลยกินแล้วแบบมันไม่ใช่ฟิลเกาหลีอ่ะผมว่าไม่ค่อยเผ็ดนะเหมือนความเผ็ดมันลดลงอ่ะเดี๋ยวลองกินไปให้หมดจานกันเดี๋ยวจะมาแนะนำทีเดียวตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้อะไรฮะจริงๆผมก็สงสัยนะว่าเขาออกสูตรเย็นมาเพื่ออะไรเนี่ยทำให้มันยุ่งยากกว่าเดิมนะฮะแล้วมันแบบตอนแรกผมเห็นสูตรเย็นมันเพื่ออะไรตอนแรกคำถามแรกเลยเพื่ออะไรออกมาเพื่ออะไรสูตรเย็นเนี่ยฮะกินแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบแตกต่างอะไรมากมายนะแค่แบบเส้นมันไม่ร้อนแค่นั้นนะครับบางทีก็ลืมตัวฮะนึกว่ามันร้อนเผลอไปเป่ามันนะฮะทั้งที่มันแบบไม่มีความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเพอไปเป่ามันฮะชินฮะชินหิวน้ำฮะอ
เผ็ดแล้วโอ้ยตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วฮะปากเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะฮะทุกคนมันมาเผ็ดตอนปลายฮะเผ็ดนะฮะเผ็ดแล้วฮะตอนนี้เผ็ดเลยฮะพูดเต็มปากไปแล้วว่าเผ็ดฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะ อยากกินให้รู้รสนะฮะผมแนะนำว่าต้องกิน2ซองนะฮะเพราะว่าซองเดียวอ่ะมันยังไม่ถึงเท่าไหร่ฮะแต่2ซองนี้รู้เลยบอกเลย2ซองนี้รู้เลยฮะยิ่งถ้ากินไอเผ็ดคูณ2นะฮะสไปซี่2ซองนี้แบบรู้เรื่องฮะบอกเลยว่ารู้เรื่องมากนะฮะผมว่าไอบะหมี่เกาหลีเนี่ยบะหมี่เผ็ดเกาหลีเนี่ยมันเผ็ดทุกรสนะถ้ากิน2ซองเนี่ยเผ็ดทุกรสผมกล้าพูดเลยนะฮะในฐานะที่ผมเป็นคนกินเผ็ดได้ในระดับนึงนะฮะแต่ว่าก็เอาให้กินเผ็ดได้อ่ะเออนั่นแหละแบบนั้นหมดฮะอ่ะหยุดเวลาก่อนฮะคลิปนี้นานหน่อย9นาที15วินะฮะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันฮะอันนี้ผมสรุปจากตัวผมนะฮะผมบอกเลยว่าบะหมี่สูตรเผ็ดแบบเย็นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฟิลลิ่งแปลกๆเพราะว่าปกติเรากินพวกมาม่าแห้งเนี่ยมันจะร้อนๆใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เอาไปแช่น้ำเย็นให้มันหายร้อนแล้วก็เพิ่มความเย็นเข้าไปเส้นมันจะลื่นๆนะฮะเพราะว่ามันมีน้ำเย็นนะฮะปกติเวลาสังเกตได้เลยถ้าเราทำบะหมี่เผ็ดแห้งปกติเนี่ยมันจะแบบเวลาแบบคลุกเคล้ามันจะแบบฟืดๆเหนียวๆแบบมันเสียงมันจะแบบมันจะเหมือนแฉะๆหน่อยแต่อันนี้มันจะแบบลื่นเลยด้วยความที่เส้นมันเล็กด้วยแล้วก็มันเย็นด้วยโดนน้ำเย็นไปนะฮะอันนี้ส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะฮะส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะว่าหนึ่งเลยเพราะเส้นมันเล็กนะฮะมันรู้สึกมันไม่เหนียวนุ่มไม่แบบความเป็นต้นตำรับมันหายไปส่วนความเผ็ดเนี่ยผมว่ามันก็เผ็ดเหมือนเดิมแต่แค่มันแปลกๆเพราะมันไม่ร้อนยิ่งความร้อนเนี่ยมันทำให้เรายิ่งเผ็ดยิ่งขึ้นนะฮะก็สำหรับคนที่ต้องการอะไรแปลกๆฟิลลิ่งแปลกๆนะฮะฉีกกรอบเดิมๆนะฮะก็แนะนำให้กินสูตรเย็นฮะแต่สำหรับใครที่ชอบแบบว่าอยากกินเน้นๆอยากกินแบบเผ็ดๆนะฮะก็แนะนำว่ากินไปกินแบบสูตรปกติที่ไม่ใช่แบบสูตรเย็นแล้วกันนะฮะโอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้